ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่พยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะดิฉันอาจารย์อ้อนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็รับทราบกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีช่อง8นะคะแล้วก็พี่เก๋พี่ตาพี่ทีมงานทุกท่านนะคะที่คอยคัดสรรรายการดีๆมาให้เราได้ดูนะคะทางทีวีช่อง8ทีวีพูดได้ค่ะค่ะก่อนอื่นอ้อก็ต้องขอแจ้งช่องทางการรับชมของช่อง8นะคะท่านสามารถรับชมช่องทางได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com นะคะหรือว่ามือถือนะคะระบบ Android เข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8หรือค้นหาคำว่า Thailand Television Network ค่ะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ iOS เข้าไปที่ App Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8นะคะท่านก็สามารถดูรายการของช่อง8ได้นะคะส่วนท่านที่จะดูผ่านลูกกุนะคะก็เข้าไปที่ Add Private Channel นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Thai TV Network ค่ะจะมีเรื่องราวแล้วก็สาระดีๆหนังดังต่างๆหลายช่องเลยค่ะก็จะมีช่อง8เข้าไปอยู่ในลูกกุทีวีนะคะเพื่อที่จะมอบความบันเทิงให้กับทุกท่านได้เต็มอิ่ม24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยในแฟนเพจนะคะเข้าไปที่ CH8 ค่ะหรือว่าไทยทีวี8นะคะท่านที่ชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube นะคะ CH8 ไทยทีวีค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์18003155145นะคะออทัวร์นะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะจะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะโทรฟรีนะคะที่เบอร์18003155145ค่ะหรือท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะโทรมาที่เบอร์0018008525390ค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะที่ท่านอยู่ที่ประเทศไทยโทรมาที่เบอร์029423319นะคะแล้วก็ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะและนี่ก็คือช่องทางการรับชมของช่อง8ทีวีพูดได้นะคะจะมีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าสารคดีวัฒนธรรมศิลปะบันเทิงการตอนนี้จะมีหนังดังจะมีเปาวุ่นจิ้นจะมีหนังเกาหลีมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้คอยติดตามชมกันนะคะคอยติดตามรับชมหรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจ CH8 ร่วมกดไลค์แล้วก็พูดคุยในแฟนเพจก็ได้ค่ะค่ะวันนี้อ้อมีเรื่องราวที่หลายท่านเนี่ยอาจจะรู้แล้วก็ยังไม่รู้นะคะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวเลยค่ะทุกคนเนี่ยก็ต้องมีการเดินทางแล้วก็ส่วนมากเนี่ยก็จะใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการนำเดินทางไปใช่ไหมคะแต่ท่านรู้ไหมคะว่ารถยนต์ที่ท่านขับหรือว่านั่งอยู่ทุกวันเนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษค่ะเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เอาเรื่องราวอะไรมาฝากเป็นเรื่องราวดีๆที่หลายท่านเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ค่ะแต่เมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเรื่องราวแล้วก็เกิดข่าวที่สะเทือนใจกับครอบครัวหนึ่งนะคะค่ะ
คือการจอดรถและนอนนะคะคงไม่ใช่เรื่องที่น่าจะมีอะไรซับซ้อนนะคะค่ะอาจจะเป็นอันตรายซะด้วยซ้ำแต่ว่าหลายท่านเนี่ยก็คงไม่คิดไม่คาดถึงนะคะค่ะทำให้เราเนี่ยอาจจะเสียคนที่เรารักหรือว่าเราอาจจะเสียชีวิตคารถที่เรารักเลยก็ได้ค่ะค่ะแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าถ้าหากเรานอนในรถโดยที่ไม่เข้าใจอย่างถูกต้องแท้จริงนะคะนี่อาจเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายในชีวิตก็ว่าได้นะคะความจริงแล้วนะคะอันตรายที่เกิดจากการนอนในรถนะคะนั่นเป็นปัจจัยที่เกิดจากภายในและโดยมากจะพบว่าคนที่เสียชีวิตจากการนอนในรถส่วนใหญ่นั้นจะมีสาเหตุมาจากการสตาร์ทรถการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเปิดระบบปรับอากาศทิ้งไว้และนอนจนไม่ฟื้นสิ่งผิดที่สุดและแนวคิดในการนอนในรถไม่ใช่ระบบปรับอากาศแต่มันคือการสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้เพื่อให้ระบบปรับอากาศนั้นสร้างความเย็นสบายตลอดเวลาเช่นเดียวกับการเดินทางในยามขับขี่ความรักความคิดที่รักสบายนี้เองทำให้หลายคนกลายเป็นร่างไร้วิญญาณอย่างไม่รู้ตัวเพราะแม้ว่าเครื่องยนต์และระบบอากาศจะดูไม่เกี่ยวข้องกันเลยถ้าว่าความจริงมันเชื่อมโยงกันอยู่อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะโดยปกตินะคะแล้วระบบปรับอากาศภายในรถยนต์นะคะจะเป็นการทำงานคล้ายๆกับระบบแอร์ทั่วไปคือแลกเปลี่ยนอุณหภูมิผ่านน้ำยาที่เป็นตัวนำและนำไประบายความร้อนออกเพื่อกลับมาวนปรับอุณหภูมิต่อไปเรื่อยๆที่จริงแล้วนะคะการปรับอุณหภูมิโดยน้ำยาแอร์ที่ไหลเวียนในระบบไม่ได้เป็นอันตรายกับตัวมนุษย์เลยแต่สิ่งที่ทำให้คนนอนในรถเสียชีวิตนั้นก็คือการกลับเกิดจากการดูดไอเสียเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวค่ะแม้เราจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าระบบปรับอากาศจำเป็นต้องทำงานที่จะเปิดภายในพื้นที่ในรถนะคะซึ่งเป็นในรถยนต์นั่นก็คือหมายถึงห้องโดยสารนะคะห้องโดยสารจะเป็นพื้นที่ปิดตามที่เราทราบแต่พัดลมแอร์นั้นก็ยังต้องดูดอากาศบางส่วนภายนอกเข้ามาสู่ห้องโดยสารนะคะนี่เองเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณตายโดยไม่รู้ตัวเพราะเมื่อคุณติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ไอเสียบางส่วนก็จะถูกพัดลมแอร์ดูดเข้ามาในห้องโดยสารซึ่งถ้าหากมันมีจำนวนมากคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงและตื่นขึ้นเหมือนสัญญาณเตือนของร่างกายซึ่งในรถบางรุ่นจะติดตั้งตัวดักไอเสียสู่ห้องโดยสารเพื่อป้องกันคนนอนในรถเป็นเวลานานๆแต่เมื่อเจ้าการ์ดพิษค่อยๆย่างกาวเข้ามาทีละนิดในขณะที่กำลังฝันหวานทำให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าโชคชะตาของเราเนี่ยกำลังจะถึงคาดนะคะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าคุณเนี่ยเคยปวดหัวในเวลาขับรถไปเจอรถติดนานๆเป็นชั่วโมงหลายคนคงนึกว่าเราผจญกับภาวะเครียดซึ่งนั่นก็ถูกส่วนแต่ความจริงแล้วในด้านเรากำลังจะสูดดมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ได้กล่าวถึงอันตรายของการสูดดมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ว่าอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองปวดศีรษะเสื่องซึมหายใจติดขัดหมดสติไม่รู้ตัวหัวใจเต้นผิดปกติเนื่องจากการได้รับสารก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากไปมีผลกระทบต่อปลายประสาทและส่วนกลางอาจทำให้เสียชีวิตได้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะคิดว่าเราเปิดแอร์ไว้แล้วภายในรถเนี่ยมันป้องกันเกี่ยวกับเรื่อง
จนเรื่องอะไรได้ดีแต่อ้อเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงไม่รู้ว่าการที่เราเปิดแล้วนอนอยู่ในรถเนี่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเข้ามาค่ะทำให้อากาศบางส่วนที่อยู่ภายนอกเนี่ยทำให้เราเกิดมีการสูดดมขึ้นไปเนี่ยจากทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีการสูดดมมากไปเนี่ย อาจจะเสียชีวิตภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีอะค่ะเป็นเรื่องราวที่หลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะอ้อก็อยากจะขอเตือนหลายๆท่านแล้วก็อ้อก็จะขอเตือนตัวเองด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็จะจอดรถทิ้งไว้แล้วก็นั่งรออยู่ในรถอะค่ะมันเป็นวิธีที่ผิดอะค่ะอยากให้ทุกท่านเนี่ยคอยดูแล้วก็คอยสังเกตว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีอาการเวียนหัวหรือขึ้นไส้เนี่ยให้เราเนี่ยพยายามหาที่โล่งๆหรือว่าเปิดกระจกระบายอากาศเนี่ยมันก็จะทำให้ก๊าซเหล่านั้นเนี่ยมีการกระจายออกไปภายนอกนะคะแล้วทำให้ลมเนี่ยมันลมภายนอกเดี๋ยวเข้ามาทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถูกขับออกไปนอกรถนะคะจะทำให้เราเนี่ยร่างกายดีขึ้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะอ้อที่อ้อนำมาฝากนะคะแล้วก็อยากให้หลายๆท่านเนี่ยคอยตรวจเช็คเกี่ยวกับเรื่องสภาพเครื่องยนต์นะคะเพราะว่ามันก็คือเป็นหมายถึงว่าเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยได้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องมีครอบครัวนึงที่เขาเสียชีวิตในรถอะค่ะแต่ก็เขาก็ตรวจพบว่าภายใต้ท้องรถเนี่ยมันก็เกิดมีการผุพังอะค่ะแล้วก็รั่วค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยคอยตรวจสอบแล้วก็ช่วยกันดูแลนะคะเพื่อที่ชีวิตของท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านเนี่ยจะไม่ได้เกิดปัญหาอย่างนี้นะคะค่ะก็เป็นห่วงนะคะจากนั่นอ้อค่ะค่ะก็คอยติดตามเรื่องราวดีๆของเรื่องราวที่อ้อจะนำมาฝากนะคะมันจะเป็นเรื่องราวที่ภัยใกล้ตัวค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยคอยแนะนำแล้วก็คอยบอกเล่าคนที่คุณรักนะคะเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะค่ะแล้วก่อนพักเบรกนะคะอ้อก็มีเรื่องราวของพ่อฤาษีนะคะท่านก็กล่าวไว้ว่านะคะการที่เราเนี่ยคิดอยู่เสมอว่าจิตของเราเนี่ยมีสมาธินะคะมันจะทำให้เราเนี่ยไปนิพพานได้เร็วค่ะค่ะแล้วขอพักเบรกกันช่วงนึงแล้วพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะเร็วๆงั้นเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวน้องอ้อไปแล้วสัมมาแล้วสัมมาจัมมาจัมพุทธัจจะอะริโตโยกยะกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพการให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991
สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องชะตาชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ติดตัวมากับบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยตั้งแต่อดีตชาติยันปัจจุบันชาตินะคะหลายท่านคงสงสัยว่าทำไมชีวิตเราถึงไม่เหมือนคนอื่นทำไมชีวิตคนอื่นไม่เหมือนเราทำไมเราคิดว่าเราจะได้อย่างนี้แล้วเราไม่ได้คนอื่นได้หลายท่านคงสงสัยนะคะหลายท่านคงเอ๊ะทำไมชาติก่อนเราทำอะไรมานะคะแล้ววันนี้นะคะมีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งที่จะมาตอบคำถามแล้วก็ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เผชิญกับท่านนะคะแล้วก็จะมีวิธีแก้ยังไงนะคะท่านสามารถโทรเข้ามาในรายการนะคะที่เบอร์029423319แล้วก็ SMS เข้ามาที่เบอร์464282828ได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อ้อค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับครับท่านที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะก็ขอกราบนะฮะคารวะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็อยู่กันทั่วโลกนะฮะคนไทยนะฮะอยู่กันทั่วโลกนะครับแล้วก็มีความรักกันสามัคคีกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้ปีใหม่แล้วะนะฮะใกล้ปีใหม่แล้วนะฮะผมขอก่อนอื่นนะฮะผมขอขอบพระคุณนะฮะพี่ต่อนะฮะพี่ต่อนั่นท่านผู้บริการช่อง8นะฮะช่อง8ของพ่อแม่พี่น้องที่ชมอยู่ณตอนนี้นะฮะตอนนี้เป็นรายการสดนะฮะ2ชั่วโมงนะฮะรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะพี่ต่อให้วันพุธ2ชั่วโมงวันพฤหัส2ชั่วโมงนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องสามารถดูสดได้ทั่วโลกเลยนะฮะเข้า www.thaitv8.com นะฮะหรือดูผ่านลบกุนะฮะค่ะแล้วก็ผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะก็นะฮะได้ทั่วเลยนะครับเป็นรายการสดแล้วก็สามารถดู YouTube ย้อนหลังด้วยนะฮะผมขอขอบคุณพี่ต่อนะฮะแล้วก็พี่เก๋นะฮะพี่โปรดิวเซอร์พี่ตะและพี่ๆทีมงานทุกท่านนะฮะตอนนี้เราจะทำสังเกตฮะช่องที่ท่านดูจะคมชัดลึกค่ะนะฮะเพราะว่าเราต้องการสู้กับหนังสือพิมพ์อะไรใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมพูดเล่นพูดเล่นนะฮะคมชัดลึกการให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มแล้วก็แบบว่าทุกคนเลยค่ะโอ้ยสยองเลย ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะจะได้ดูหน้ากันชัดๆ นะฮะว่ามีสายตาที่ซ่อนเล้นหรือเปล่าค่ะหรือว่าสายตาเป็นหมีแพนด้าหรือเปล่าค่ะ จะได้ดูอย่างชัดเจนนะฮะก็ขอขอบคุณพี่ต่อแล้วก็พี่ทีมงานทุกท่านนะครับและใกล้ปีใหม่แล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะมีวัตถุมงคลนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลไปฝากนะฮะไปฝากกับญาติพี่น้องนะฮะที่อยู่ทั้งในประเทศต่างประเทศนะฮะอันนี้ผมขอแนะนำเลยนะฮะเหรียญเท้ากุมภันนี่นะฮะเท้ากุมภันอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกอาจจะหายากสักหน่อยหรืออาจจะหมดแล้วก็ไม่ทราบนะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถเดินไปที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศไทยได้เลยฮะราคา100บาทเท่านั้นนะฮะอันนี้100บาทเท่านั้นเป็นเหรียญเท้ากุมภันนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะจดลิขสิทธิ์ไปแล้วนะครับเหรียญเท้ากุมภันครับอันนี้ก็เป็นผ้ายันท้ากุมภันนี่100บาทเช่นกันนะฮะนะฮะนี่จะเป็นผ้ายันนะฮะนี่เห็นไหมท้ากุมภัน
100บาทเช่นกันนะครับไปดูที่ทำการไปรษณีย์ได้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลาตะเพียนนี่เขาเรียกตะเพียนดูดซับนี่100บาทเช่นกันนะฮะนะครับอันนี้ไม่ได้ไปดูดซับชาวบ้านนะฮะดูดซับทำมาหากินไปนะเพราะไม่มีน้องทำมาหากินไปนะฮะเราจะไปดูดซับชาวบ้านใช่ไหมแล้วเขาเรียกตบซับค่ะเราไม่ได้ทำเราทำปลาตะเพียนดูดซับไม่ใช่ปลาตะเพียนตบซับนะฮะปลาเพียนดูดซับจำให้ดีนะฮะอันนี้จดลิขสิทธิ์แล้วนะครับเมื่อกี้เหรียญพายันนะฮะแล้วก็ปลาตะเพียนจดลิขสิทธิ์แล้วอันนี้จะเป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีนี่อันนี้จดเครื่องหมายการค้าไว้แล้วนะฮะ100บาททุกชนิดเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถไปดูได้ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วทุกสาขาทั่วประเทศก็ประมาณ 1,200 สาขานะฮะนะครับท่านเกิมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเหรียญรุ่นแรกไม่มีไปดูเหรียญรุ่น2จะเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็เหรียญล่าสุดก็จะเป็นเหรียญรุ่น3นะฮะและผมทำให้มูลนิธิรุ่น1นะฮะจริงๆมี4รุ่นลงไปรษณีย์3รุ่นนะครับนะฮะก็หมดรุ่น1ก็อาจจะตกค้างที่ทำการไปรษณีย์ไหนสักแห่งนึงลองเข้าไปดูเผื่อฟุกเจอนะฮะถ้าไม่มีอันนี้รุ่นนี้จะลังนะฮะทยอยลงไปอีกนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเนี่ยฮะที่ว่าเหรียญท้าวกุมภันรุ่น3เป็นลักษณะนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะเหรียญสีทองนะครับนะฮะ100บาทเช่นกันนะฮะดูข้างหลังเนี่ยนะฮะสังเกตข้างหลังนะฮะนะครับนี่นะฮะนี่พี่ทีมงานซูมอันนี้เขาเรียกใบลิขสิทธิ์นะฮะใบลิขสิทธิ์นะครับออกไว้เพื่อเนี่ยฮะเขาเรียกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เพื่อออกให้เพื่อแสดงว่านายสุภชาติสุวรรณสิงห์นะฮะชื่อผมนะฮะผมชื่อสุภชาติสุวรรณสิงห์นะฮะก็ฉายาที่พ่อแม่พี่น้องตั้งให้ก็คืออาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยนะครับอันนี้ลักษณะภายในของเหรียญนี่นะฮะเหรียญรุ่นนี้ถ้าเหรียญรุ่น1ไม่เจอเหรียญรุ่นนี้นะฮะเหรียญรุ่น3นะฮะเหรียญรุ่น1จะเป็นยันมหาเศรษฐีเหรียญรุ่น2จะเป็นยันจักรพรรดิเหรียญรุ่น3เนี่ยนะฮะเหรียญนี้เห็นมั้ยฮะสังเกตให้ดีนะฮะเดี๋ยวให้พี่ทีมงานซูมนะฮะนี่องเล็กผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีนะฮะลูกเด็กเล็กแดงใส่ได้หมดมีห่วงในตัวนะฮะเราจะได้ห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันนะฮะมีห่วงในตัวเห็นไหมฮะด้านหน้าเป็นท้ากุมภันยืนเขียนว่ากุมภันนะฮะท้ากุมภันเขียนด้านหน้าว่าท้ากุมภันนะส่วนด้านหลังดูให้ดีนะฮะนี่เดี๋ยวให้พี่ทีมงานซูมเข้ามาฮะอันนี้เป็นเหรียญรุ่น3แต่เป็นยันปลดหนี้รุ่นแรกเลยนะฮะข้างหลังเขียนว่าปลดหนี้ข้างล่างเขียนมหาเศรษฐียันปลดหนี้อยู่ตรงกลางนะฮะอันนี้ผมได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกบอกว่าเป็นยันของท่านนะฮะเป็นยันของท่านนะฮะท่านให้มาในนิมิตอันนี้เขาเรียกยันปลดหนี้นะฮะอันนี้พอลงไปก็หมดอันนี้กำลังทยอยลงอีกนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็เตรียมรอรับเหรียญรุ่นปลดหนี้ได้อีกนะฮะที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับข้างหลังเขียนปลดหนี้เหรียญเนี่ยถึงเป็นเหรียญรุ่น3ก็จริงแต่เป็นเหรียญปลดหนี้รุ่นแรกนะฮะเป็นยันปลดหนี้รุ่นแรกนะฮะข้าง
างบนเขียนปลดหนี้ข้างหลังเขียนข้างล่างเขียนมหาเศรษฐีมีห่วงในตัวเป็นเหรียญสีทองนะฮะราคา100บาทนะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถไปดูได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขานะฮะที่ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศนะฮะเข้าไปหาพี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านเลยนะฮะบอกว่าเหรียญท้าวกุมภันธ์ของอาจารย์เอนะครับนะฮะไปบูชาได้ที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะฮะเคาน์เตอร์จะเป็นเคาน์เตอร์เกี่ยวกับวัตถุมงคลนะฮะนะครับลองไปเสาะหาดูนะครับอันนี้ก็เป็นของที่แนะนำวันปีใหม่นะฮะเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะเทพแห่งหวยนะฮะมาจากหนังสือเล่มนี้นี่ท้าวกุมภันธ์มีตำนานนะฮะไม่ใช่ว่าสร้างกันส่งเดชไม่ใช่นะฮะตำนานมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับประวัติความเป็นมานะฮะเป็นเทพในตำนานนะครับนี่เดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานดูอันนี้เขาเรียกหนังสือเขียนข้างหน้าว่าหลวงพ่อตอนหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11ของหลวงเป็นหน้าด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อฤาษีจิงดำนะฮะพระราชพรหมยานวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีท่านบอกไว้ในหน้าที่93นะฮะท่านบอกว่ากุมภันธ์นี่นักให้หวยนะเขียนไว้อย่างนั้นเลยนะฮะกุมภันธ์เก่งกุมภันธ์นี่นักให้หวยนะนะครับนะฮะนะฮะนะครับอันนี้ท่านบอกว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วผมก็ได้นิมิตนะฮะให้พระพุทธเจ้าองค์ปฐมนะสมเด็จองค์ปฐมก็บอกว่าให้จัดสร้างท้าวกุมภันธ์นะฮะผมก็จัดสร้างเป็นนะฮะเป็นตามนิมิตเลยมือซ้ายถือกระทามือขวาถือกระบองเป็นรูปยักษ์เลยจริงๆท่านเป็นเทวดานะฮะลักษณะแบบนี้นี่เดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานซูมขึ้นมานะฮะในนิมิตเป็นลักษณะแบบนี้มือซ้ายถือกระทามือขวาถือกระบอกคาถาแปลว่าความสำเร็จความร่ำรวยนะฮะกระบองก็ป้องกันพยันตรายนะฮะอันนี้เป็นอธิบดีกุมภันธ์นะฮะอธิบดีกุมภันธ์นะฮะเป็นเพื่อนสนิทกับท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะมีเทพแห่งหวยนั่นแหละนะฮะอนาคตนะฮะผมจะสร้างเทพองค์เนี้ยสูงๆสีทองแล้วก็จะสร้างโรงทานให้ทานฟรี24ชั่วโมงเลยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูในอนาคตนะครับอันนี้ผมได้นิมิตเป็นคนแรกเลยของโลกเลยนะฮะผมจัดสร้างทั้งเหรียญพยันลงที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็เป็นรูปหล่อรูปหล่อนี้สร้างน้อยมากนะฮะมีทั้งกลิ่งด้วยกิ่งสีทองด้วยแล้วก็กิ่งเงินด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ลูกศิษย์ลูกหานะฮะก็แทบจะหมดแล้วมั้งครับเนี่ยลองเข้าไปสอบถามพุทธคุณดูเพราะว่าได้รับความเชื่อถือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนบูชาทั่วประเทศนะฮะจากที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศทุกวันเป็นเวลาขึ้นปีที่7แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนบูชาทั่วประเทศเนี่ยอย่างต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลาขึ้นปีที่7เนี่ย6ปีเต็มไปแล้วขึ้นปีที่7แล้วเนี่ยก็พุทธคุณที่เขาบอกมาก็คือเขาไปถูกหวยกันนะฮะมีโชคมีลาภไปทำน้ำมนต์ได้ด้วยนะฮะเอาเหรียญหรือลูกแก้วจุ่มน้ำสะอาดเป็นน้ำมนต์ได้ด้วยแล้วก็ติดตัวไว้ได้โชคได้ลาภได้เงินได้ทองนะกันทั่วประเทศนะอันนี้ผมก็จะทยอยส่งเหรียญรุ่นนี้ลงไปอีกนะฮะอีกไม่กี่วันนี้พ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดหมดก็รอที่ทำการไปรษณีย์นะฮะหรือว่ารายละเอียดสอบถามมาที่มือถือผม0874500111 0824509991นี่ของอาจารย์อ้อนะฮะ
เพราะผมปลูกเสกเดี่ยวทุกชนิดแล้วที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศเนี่ยเป็นของแท้นะฮะไม่มีปลอมนะฮะและก็มีที่ผมอีกที่หนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นมีอยู่แค่2จุดเท่านั้นที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็มีที่ผมนะครับสอบถามรายละเอียดได้ผมวิธีทำเนี่ยผมอาราธนานะฮะบูงสวงก่อนตามสูตรหลวงพ่อฤาษีเล้งดำหลวงพ่อปานจัดหัวหมูไก่ต้มใบสีตามสูตรเลยนะฮะการบูงสวงอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เบื้องบนทุกพระองค์ลงมาปลุกเสกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีลูกแก้วผมมีวัตถุมงคลผมทุกชนิดเนี่ยเท่ากับมีพระพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่แล้วก็เบื้องบนทุกองค์สถิตอยู่ในนั้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะมีวัตถุมงคลทางโชคลาภทางร่ำรวยนะฮะเกี่ยวกับผมจะเน้นเกี่ยวกับการแก้กรรมด้วยนะครับการแก้กรรมก็เป็นความเชื่อท่านที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากเจ้ากรรมในเวรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญเพราะว่าถึงท่านพ่อแม่พี่น้องต้องร่ำรวยแต่บางทีมีโรคก็มีประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าโรคเวรโรคกรรมมันทำให้เราเจ็บป่วยนะฮะลองเอาเหรียญติดตัวไว้หรือทำน้ำพระพุทธมนต์ดูเอาจุ่มน้ำสะอาดดื่มกินอาบเป็นน้ำมนต์ดูซิว่าเบาบางไหมแล้วก็มาโทรมาเล่าให้ฟังเพราะประสบการณ์เนี่ยมีมาตั้งหลายปีแล้วพ่อแม่พี่น้องก็มีความเชื่อถือกันนะครับก็ลองดูนะฮะลองดูผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะฮะบริษัทไปรษณีย์ไทยและพี่ๆพนักงานทุกท่านที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลผมนะฮะขึ้นปีที่7แล้วนะครับผมกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีอาจารย์อ้อวันนี้มีอะไรจ้ะมี SMS นะคะอาจารย์อยากเสริมเรื่องหน้าที่การงานให้เข้ามาเยอะๆค่ะอยากเสริมเรื่องหน้าที่การงานให้เข้ามาเยอะๆชื่อคุณอะไรฮะไม่รู้ว่าชื่อยูคุณยันหรือเปล่าฮะเอามันก็ไม่เป็นไรนะฮะผมแนะนำนะฮะอันนี้การดูหมอของผมเนี่ยผมจะเขาเรียกว่ากราบถามพระพุทธเจ้าเป็นการสื่อในนิมิตนะฮะเป็นวิชามโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีเล้งดำนะฮะที่เป็นที่ผมเคารพเป็นครูบาอาจารย์นะครับวิชามโนมยิทธิเนี่ยก็คือการสื่อนะฮะดูทางในนี่เองนะฮะกราบพระพุทธเจ้าถามท่านกราบสมเด็จองค์ปฐมที่เนี้ยท่านบอกว่าคุณยันเนี่ยต้องเอาเงินให้คุณแม่นะสัก500บาทหรือทำบุญกับคุณแม่สัก500บาทสังฆทานสัก3ถังนะฮะกับหลวงพ่อในวัดนะฮะแล้วอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปดวงการงานจะดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเรื่องการงานเนี่ยนะให้นึกถึงพระสยามเทวาธิราชไว้นะครับท่านจะทำเกี่ยวกับจริงๆอ่ะในนี้มิตรเนี่ยนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะที่ท่านที่ผมกราบคุยกับท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นรองหัวหน้าเลยนะฮะอยู่ชั้นที่16เป็นพรหมชั้นที่16นะฮะท้าวมหาพรหมนะฮะหรือท้าวสหัมบดีพรหมเนี่ยฮะเป็นหัวหน้าพระพรหมทั้งหมดท่านพระสยามเทวาธิราชท่านเป็นรองหัวหน้าก็คือรองจากท่านท้าวมหาพรหมนะฮะท่านเท้าสหัมบดีพรหมนี่เองนะฮะก็มีอะไรถ้าเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานก็ขอบารมีพระสยามเทวาธิราชนะครับท่านก็จะคุ้มครองนะฮะนะครับทำให้นะฮะมีตำแหน่งมียศฐานบรรดาศักดิ์นะฮะทำบุญก็อุทิศให้ท่านขอบารมีท่านนะครับนะฮะก็ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆ464-2828นะครับค่ะต่างประเทศโทรมา1800-694-5145อันนี้โทรฟรีเลยนะฮะถ้าในประเทศอันนี้ก็โทรพูดคุยมือถือปกติอันนี้ไม่ฟรีนะฮะคุยกันปกติ
02-942-3319นะฮะมาคุยกันสดในรายการได้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเราที่บ้านบ้านอาจารย์เอนะคะได้มีพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่33ค่ะเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนะคะเป็นภาพเป่ายันนะคะจักรพรรดินะคะอ๋ออันนี้จะเป็นภาพแก้กรรมนะคะจะเป็นภาพเป่ายันนะคะอันนี้ก็เป็นทำพิธีอันนี้คุณพ่อน้องจิ๋วอันนี้ภาพเป่ายันค่ะพิธีเป่ายันนี่ฮะเวลาปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยนะผมขออาราธนาบารมีสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนปลุกเสกนะฮะเป็นบารมีของท่านนะครับแล้วก็นะฮะเห็นไหมจะจับหัวหมูไก่ต้มใบสีให้ถูกจุดไก่ต้มเนี่ยเราต้องวางทิศเหนือของโต๊ะเอาเข็มทิศวัดเลยนะฮะหัวหมูใบสีนะครับนะฮะเราต้องสื่อก่อนอันนี้ก็อาจารย์จอมนะฮะเดินทางมาจากกำแพงเพชรนะฮะก็จะจุดธูปบอกพระแม่ธรณีก่อนขออนุญาตทำพิธีบวงสรวงเป่ายันจักรพรรดิมีอาจารย์จิ๊บอาจารย์อุเทนอาจารย์เกื้อกูลอาจารย์อาคมนะฮะอันนี้พี่การนะฮะทุกคนก็เหมือนเราเหมือนพี่น้องๆกันทั้งนั้นนะฮะก็มาร่วมทำพิธีกันนะฮะเดินทางมาร่วมพิธีกันหมดนะฮะอันนี้ก็มีอาจารย์อุเทนนะฮะอาจารย์จิ๊บนี่น้องเจใช่ไหมฮะน้องพิธีกรแสนสวยของเราพิธีน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะฮะทุกคนก็จะมาจับสายสินอาคมที่จะมีเบี้ยแก้รุ่นชันหมากเนี่ยนะฮะที่ผมปลูกเสกไว้จะมีพญาเสือโคร่งนะฮะคือพระพรหมนะฮะท่านแปลงกายเป็นเสือโคร่งคุ้มครองป้องกันพยันตรายนะฮะมีอยู่99องค์ด้วยกันนะฮะในสายสินอาคมทุกคนก็จับนะฮะแล้วก็สวดบวงสรวงท้ามหาราชทั้ง4ก่อนนะฮะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมผมคณะเบื้องบนนะฮะแล้วก็ของบวงสรวงก็เหมือนกับว่าเหมือนของถวายพระนั่นนะฮะถวายพระพุทธเจ้าเลยนะครับเหมือนถวายข้าวท่านนะฮะเสร็จแล้วปึ๊บพอท่านฉันเสร็จก็ท่านก็จะมาอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปนะฮะแล้วก็เป่ายันนะฮะหรือพระธาตุท่านเป็นความเชื่อนะฮะสถิตในร่างกายของแต่ละคนนะฮะอันนี้ลูกดำขำเน่อันนี้อาจารย์เกื้อกูลนะฮะก็จะรดน้ำมนต์ให้กับเพื่อเสริมสิริมงคลนะฮะอันนี้มาจากกำแพงเพชรเลยเป็นน้องที่สนิทกันทุกท่านเลยนะฮะรดน้ำมนต์นะฮะผมได้นิมิตว่าต้องรดคนนี้คนนี้นะฮะแล้วก็มอบหมายอาจารย์เกื้อกูลเลยนะฮะอันนี้ก็มอบหมายอาจารย์อาคมนะฮะให้อันนี้อาจารย์อุเทนนะฮะมอบหมายอาจารย์อุเทนให้ลงยันณหน้าทองนะฮะลงสีพึ่งนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเนี่ยอาจารย์อุเทนก็เก่งอาจารย์อาคมก็เก่งอาจารย์จิ๊บทุกท่านเลยนะฮะท่านสำเร็จวิชามโนมยิทธิอยู่แล้วนะฮะแล้วเงินเราก็รวบรวมไปนะฮะทำบุญที่วัดเจ้าเจ็ดนายนะฮะ 5,000 บาทนะครับนี่เจ้าวาดท่านชื่อพระปลัดอนงเลิกนะฮะเนี่ยนะฮะเลิกคงจะข้างหลังนี้นะเอาเป็นพระปลัดอนงแล้วกันนะฮะโอนไปนะครับแล้วก็ไปปล่อยปลาด้วยนะครับปล่อยปลาเพื่ออะไรเพื่อต่ออายุเราจะปล่อยปลาทุกครั้งนะฮะเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่ออายุนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วก็มาเจิมกระเป๋า
บ้างนะฮะผมก็พรมน้ำมนต์ให้ทุกท่านเลยเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ครอบพระฤาษีด้วยฮะเฉพาะบางท่านนะฮะที่ได้นิมิตเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าท่านบอกยังไงผมก็เอาตามนั้นนะฮะเพราะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านสอนว่าให้สื่อกับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวท่านสั่งยังไงให้ทำอย่างนั้นนะฮะอันนี้เราก็นะครับอันนี้เป็นวิชาบาทาบำบัดนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะเป็นเขาอยากจะสวยอยากเป็นความเชื่อของพ่อแม่พี่น้องอ่ะที่เขาอยากจะสวยอยากจะผอมนะฮะอยากจะหน้าเรียวนะฮะเขาเห็นไปทำที่เกาหลีกันนะฮะก็อยากเห็นว่าเอ๊ะเมืองไทยทำได้ไหมนะฮะมาหาเกาเหลาได้เลยนะฮะผมคือเกาเหลานะฮะไม่ต้องไปเกาหลีมาหาเกาเหลามาแวะเกาเหลาก่อนนะฮะวิชาบาทาบำบัดเนี่ยนะฮะนี่อันนี้ก็จะไปส่งไปวัดมานงโคอีกนะฮะเมื่อกี้ส่งไป 5,000 แล้วก็จะ7วัดบานงโคอีก 2,800 ค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องในพิธีทุกท่านเนี่ยก็ร่วมกันนะฮะได้บุญกันทุกคนเลยเพราะทุกคนสละเงินร่วมกันนะฮะนะครับอันนี้อาจารย์จิ๊บไปปล่อยปลาอาจารย์จิ๊บไปปล่อยปลาอีก 1,150 บาทนะฮะปลาช่อนนะฮะไปซื้อในตลาดนะฮะนะครับอาจารย์จิ๊บก็ไปปล่อยปลาช่อนนะฮะอาจารย์จิ๊บก็ใจดีนะฮะมาจากกำแพงเพชรนะครับครับก็เสร็จพิธีคร่าวๆนะฮะทำไมต้องปล่อยปลาทุกครั้งนะฮะปล่อยปลาก็เรากันหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านบอกว่าท่านบอกว่าการปล่อยปลาเนี่ยต่ออายุพ่อแม่พี่น้องไม่อยากตายก่อนอายุไขก็ปล่อยปลาทีนี้ผมก็เน้นปลาใหญ่ๆใหญ่แล้วก็ปลาช่อนค่ะแล้วปล่อยปลาช่อนก็กินปลาช่อนได้หลวงพ่อฤาษีท่านเคยเขียนไว้พูดไว้ในหนังสืออ่ะจะไม่ปล่อยปลาฉลามเลยฮะปลาฉลามก็จะใหญ่ไปไงมันจะกินเราซะก่อนปัญหาก่อนจะปล่อยใช่ไหมฮะเดี๋ยวอันตรายใช่ไหมปลาฉลามนะฮะก็เป็นการต่ออายุเหรอฮะเป็นการตายเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ปล่อยปลาก็กรรมเก่าเข้ามาตัดรอนบางคนตายตั้งแต่เด็กเลยหรือตายอายุ20-30เนี่ยนะฮะทั้งที่กำลังก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเลยเจ้ากรรมเก่าเข้ามาตัดรอนเขาเรียกอุปฆาตกรรมหลวงพ่อฤาษีท่านบอกเป็นภาษาบาลีนะฮะว่าอุปฆาตกรรมคือเจ้ากรรมเขามานะฮะก่อนอายุไขเลยค่ะนะฮะจะทำให้เราตายก่อนอายุไขนะครับเพราะนั้นเราต้องแก้เคล็ดโดยการปล่อยปลาบ่อยๆท่านไม่อยากตายก่อนอายุไขก็ปล่อยปลาบ่อยๆการปล่อยปลาหลักของการปล่อยปลาต้องไปซื้อในตลาดที่เขาจะฆ่าค่ะไปปล่อยเขาปลอดภัยที่เคยบอกปล่อยลงกระทะนี่ไม่ได้นะฮะปล่อยลงกระทะกินสนุกสนานไปไม่ได้นะฮะก็ต้องซื้อในตลาดถ้าซื้อในวัดเขาจะเวียนกันค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเอาที่เขาจะฆ่าเขาจะถูกฆ่าเราปล่อยให้เขารอดมีชีวิตนะครับครับค่ะอาจารย์ครับอิสเมทค่ะคุณไกรสอนค่ะสุขภาพช่วงนี้แย่มากอยากเสริมให้ดีขึ้นต้องทำยังไงบ้างคะไกสอนเนี่ยนะฮะตามที่ได้ในนิมิตนะฮะผมกราบพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าระวังตับกับหัวใจเป็นหลักเลย2จุดนี้ต้องพยายามกินขมิ้นชันนะฮะกินขมิ้นชันนะฮะกินขมิ้นชันบ่อยๆนะฮะก่อนนอนกินนะฮะสักมีเดี๋ยวนี้มีแคปซูลแล้วกินสัก10เม็ดก็ได้นะฮะร่างกายจะดีกว่านี้ครับอ้าวงั้นผมขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องพักเบรกแรกก่อนนะฮะพบกันใหม่นะครับชัดหน้าหรือเปล่าไม่ใช่ฮะเบรกหน้า
คะก็เบรกหน้าอันขออนุญาตทำไมเบรกหน้าค่ะญาติครับสัมมาสัมพุทธัสสะหาเลโตโสทัยยะคณะกรรมการอาหารและยาเสนอการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคหมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยประจำปี2558มฤตยูยาสเตียรอย